คนที่ขายอ่ะเขาก็เป็นเกษตรกรที่เขาเป็นผู้ผลิตเองก็มั่นใจเขาจะมีแจ้งสมมุติว่าถ้าเผื่อเป็นร้านอาหารนะคะเขาก็จะบอกว่าวัตถุดิบอันไหนที่เป็นออร์แกนิกอันไหนไม่ออร์แกนิกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นร้านขายเช่นเป็นผักเขาก็จะเป็นออร์แกนิกเพราะว่าเขาปลูกเองอะค่ะความมั่นใจในการบริโภคและรอวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่อจะมาช้อปปิ้งผักผลไม้อาหารและสินค้าแปรรูปที่ผลิตอย่างปลอดภัยภายในตลาดสุขใจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมถือเป็นความสำเร็จในการช่วยส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยของสวนสามพรานได้เป็นอย่างดีโดยมีตลาดสุขใจเป็นศูนย์กลางนัดพบเกษตรกรและผู้ซื้อได้โดยตรงโดยผู้บริโภคก็มีความมั่นใจในมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิตเช่นสินค้าแปรรูปจากกลุ่มผู้ปลูกกล้วยนอกจากจะมีระบบการปลูกที่เป็นไปตามมาตรฐานสามพรานโมเดลแล้วในระบบกลุ่มยังช่วยให้สามารถหาวัตถุดิบอินทรีย์ต่อยอดการผลิตสินค้าเพื่อขายได้ง่ายอีกด้วยพี่แปรรูปกล้วยปิ้งแล้วตอนนี้คือวัตถุดิบที่นี่คือวัตถุดิบต้องเป็นอินทรีย์ทั้งหมดในเครือข่ายของเราสามพรานโมเดลมันมีวัตถุดิบหลายๆอย่างที่เราสามารถเอามาแปรรูปได้พี่ก็เลยเอาข้าวเหนียวปิ้งมาทำเป็นข้าวเหนียวปิ้งมันก็จะมีข้าวเหนียวดำอันนี้คือข้าวเหนียวดำนะคะก็คือไส้ของพี่จะเป็นธัญพืชก็คือมีถั่วดำถั่วแดงเผือกแล้วก็ฟักทองนะตอนนี้ที่พี่ทำอยู่ก็คือข้าวเหนียวดำเขาก็จะช่วยในเรื่องฟอกเลือดช่วยในระบบเลือดถั่วดำช่วยในการเลือดบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตช่วยในการระบบขับถ่ายลูกเดือยนะคะเม็ดบัวก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาแปรรูปมาทำในนี้ไม่มีเคมีลงไปให้ลูกค้าทานเลยก็คือมีประโยชน์ทั้งหมดจากความต้องการวัตถุดิบปลอดภัยเพื่อโรงแรมสวนสามพรานสู่คอนเซปต์เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและความยั่งยืนทั้งกับคนและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นความสำเร็จที่ทำให้สามพรานโมเดลต่อยอดขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยล่าสุดมีเกษตรกรรอบสวนสามพรานสนใจเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดลแล้วถึง14กลุ่มหรือกว่า170ครัวเรือนหลังต่างก็เห็นประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้นเราเน้นทำเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณการทำงานกับกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีการถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเป้าหมายของเราก็คืออยากให้เกษตรกรเนี่ยไม่ใช่แค่หันมาทำเกษตรอินทรีย์แต่ให้เขาทำธุรกิจเป็นให้เขารวมกลุ่มกันเป็น SME นะครับเข้าใจการทำธุรกิจนะเข้าใจการตลาดเข้าใจการทำประชาสัมพันธ์นะฮะเข้าใจการดูแลลูกค้าหลังการขายนะ CRM เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกษตรกรเขาเป็นกลุ่มแล้วเขาเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจเป็นเนี่ยเขาก็จะพึ่งพาตนเองได้เครือข่ายสามพรานโมเดลซึ่งเกิดขึ้นแล้วทั้งในจังหวัดนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีถือเป็นปฐมบทความสำเร็จกลุ่มแรกๆที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางต่อยอดสู่การทำธุรกิจได้เองเกิดรายได้ยั่งยืนสังคมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในอนาคตผู้บริหารสวนสามพรานอย่างตั้งเป้าใช้สามพรานโมเดลขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารยั่งยืนทั่วไทยที่จะสร้างความสุขให้กับผู้คนทั้งประเทศได้ต่อไป